สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยนะคะประจำวันอังคารที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2562วันนี้อยู่กับอาจารย์ชัยพันธ์ประภาสวัสดิ์คุณโสภณ องค์การและดิฉันณรดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะใช่ฝนตกยังไม่ประกาศแจ้งเกิดเริ่มแล้วคือ2 3วันนี้รู้สึกท้องฟ้ามันเมฆเยอะนะคลึ้มไปหมดเลยค่ะพระอาทิตย์ไปทำงานตั้งแต่เช้าเลยไม่ทำงานเลยเขาบอกมันตกหนักมาตั้งแต่แถบสุรินทร์อะไรทางนู้นเนี่ยเยอะมากบ้านผมนี่ลงกระปิกระปอยไม่ไหวเลยไม่ไหวต้นไม้แค่นู้นลงขนาดเอานิ้วเขียขังในถนนเลยนิ้วเขียที่เดียวก็บินเจอนี่แล้วไม่เปลี่ยนแล้วแต่มันก็ดีทำให้อากาศรู้สึกเหมือนอยู่ต่างประเทศพร้อมการแจ้งเกิดของเศรษฐีย่อยเศรษฐีไหนกันพวกเลือกตั้งไงเศรษฐีหรืองูเห่าคะพวกนั้นเขาบอกว่าพวกเดียวกันหรือเปล่าอะไรนะ11 × 40เท่ากับเท่าไหร่อ๋อเอาบางคนรับไปแล้ว2ก่อนเขาบอก11 คูณ40ก็440ตั้งกับเท่าไหร่บวกเป็นฟรีเนี่ยเป็น500พอดีอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเขามีก่อนครึ่งนึงอ่ะ20อ่ะไม่2บางแห่งก็ได้2ล้านไอ้2อมยิ้ม2อันก่อนอมยิ้ม2ล้านอีก38อันนึกว่าทีหลังอ๋อถ้าเกิดไปหมดพวกถ้าเกิดคือเดือนเป็นโมฆะทำไงอ่ะคือถามว่าเราพูดไว้ก่อนแล้วมันก็เป็นไปตามที่เราพูดนะค่ะผมบอกเชื่อมั้ยว่ากกต.จะคำนวณออกมาเนี่ยให้พรรคเล็กได้เขาก็อ้างกฎหมายอ้างอะไรแล้วแต่เพราะว่าต้องได้เพราะว่าคะแนนมันไม่พอมันปริ่มก็จะได้มาอีกอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้กี่พรรคแต่คนที่สุดได้มา11พรรค11พรรคก็มีหนังสือพิมพ์นั้นเราไม่ได้ว่าเองบอก11พรรคอ้าซ่าเสียบรอเสียบเขาเป็นอาซ่าเขาประกันเลยมีคนรับถึงที่แล้วรับถึงที่คือมันชัดเจนมากทำให้เห็นภาพมันชัดเจนมากว่าการคำนวณคะแนนเที่ยวนี้เพื่อเอามาประเคนให้กับพรรคนี้ก่อนคือวิธีการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาทำทุกอย่างเลยนะทั้งหมดนั่นแหละจนกระทั่งให้มาถึงตรงนี้คือมันเนียนมากอ่ะไม่เนียนทำแบบหักคอหักดิบเลยเนียนที่ไหนคือแหมก็ยังคือทำให้เห็นเนี่ยทำให้เราก็วิเคราะห์ได้เราก็บอกแล้วยังไงเนี่ยแล้วเสร็จแล้วไม่ต้องห่วงว่า11พรรคเล็กเนี่ยนะจะกี่พรรคก็แล้วแต่นี่แล้วเราบอกรับรองว่าจะต้องเป็นพรรคที่ร่วมรัฐบาลแน่นอนแล้วเขาเห็นว่าเบ็ดมีบทเฉพาะการเฉพาะกลุ่มเลยนะใช่ไหมอ๋อเหรอคะเฉพาะการเฉพาะกลุ่มแล้วเขาห้ามพูดเลยนะอย่าไปว่าเขานะว่าเขาได้มานี่โดยไม่ชอบแม่อะไรเขาจะฟ้องอะนะถูกเพราะเขาบอกว่าเขาลงสัตยาบันครั้งนี้เขาไร้เงื่อนไขนะคะคือเราไม่ได้ว่าเขาเขาได้มา30,000ก็แล้วแต่นะแต่ว่าเราว่ากกต.เขาใช่ไม่ได้ว่าเขาคุณได้มาเป็นจะได้มาคุณก็เป็นสอคุณจะเป็นเกรด B เกรด C เกรดอะไรก็แล้วแต่นะแต่กกต.จัดให้คุณต้องยอมรับอ่ะกกต.เขาบอกถึงคุณไม่อยากรับนะกกต.เขาจัดให้คุณต้องรับอ่ะคุณเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยกกต.อย่านะผมไม่แค่30,000ผมไม่รับนะผมรับไม่ได้ผมละอายนะผมหน้าบางนะผมอาย70,000เขานะผมไม่รับนะไม่ได้คุณรู้ไหมถ้าคำนวณมันออกมาอย่างนี้นะเชื่อไหมผมว่าเขาไปเป็นได้ผมบอกพี่น้องประชาชนครับผมขอ30,000คะแนนผมได้แล้วผมตั้งพรรคผมคนเดียวไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งอ่ะเอาก็ผมก็ผ่านไปไงไผมก็ไปตั้งพงตั้งพักทำไปเสียค่าสมัครทำพิธีกรรมให้มันถูกต้องมี500เสียงขึ้นต้นคือตามกฎที่แล้วก็ส่งคนลงให้คนนั้น 1,000-2,000 ทั้งหมดให้ได้ 3-40,000 ก็ได้แล้วคือพักที่เป็นหัวหน้าพักแบบนี้เยอะมากคุณได้ขนาดนั้นเลยอ่ะ 30,000 อ่ะผมนี่500ผมไม่รู้ได้ป่ะนะกระจกงอกง่อยผมเอา100,000ผมยังได้เลยจะบอกจริงป่ะจริงนาทีนี้หัวละ50บาทก็มีคนให้พี่แล้วจริงผมนี่ไปลงนี่500เสียงยังไม่แน่มั่นใจเลยนะโอ้โหคือเราเห็นแล้วแต่ว่าไล่เพื่อนร่วมรุ่นหลายรุ่นเลยเห็นแล้วอเนกอนาถไงการเมืองเมืองไทยคุณดูที่ร้อยพ่อพันแม่กี่พรรคไม่รู้ปูยี่ปูยำกันแล้วยังไม่พอนะพรรคตัวเองก็ได้แค่เสียงเดียวดันทะลึ่งไปข้ามพรรคคนอื่นที่ว่าปปช.ปพอทออย่าทำเล่นตัวนักใครมาลูกรัฐบาลเยอะเออเขาบอกไอ้ผมถามว่ามันใส่เกลือกอะไรกับเขาอะไม่ใช่ว่าคุณอย่าขายตัวคุณขายไปสิเออเลยชวนเราไปขายตัวด้วยก็นี่ไงต้องสวนกลับไปเลยหรือไม่ก็ไม่บอกว่าค่าตัวผมสูงกว่าแต่คราวนี้เขาว่าคุ้มนะใช่เพราะว่าไม่เคยมี40ไม่เคยมีนะ40ถือว่าเยอะมากนะปกติ25ก็30ก็วิ่งก็ใส่แล้วตรงกันใช่ไหม40มีคนก็บอกมีสื่อเปิดตัวเลขนี้ออกมาเลยค่ะรู้กันทั้งประเทศแล้วค่ะตอนนี้ว่าตัวเลขตอนนี้บางแห่งก็ได้ไป2ก่อน2อมยิ้มก่อนเหมือนเป็นเงินมัดจำไว้ก่อนตกเขียวไว้ก่อนตกเขียวเขาเรียกตกเขียวใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่างูเห่าเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะฝากฝั่งเดียวมีทั้ง2ฝากฝั่งเลยในขณะที่อีกฝั่งเขาซื้อไป40ล้านอีกฝั่งก็พยายามที่จะดึงกลับมาอยู่ฝั่งตัวเองคือเศรษฐกิจอย่างนี้นะ40ล้าน
ตลอดชีวิตยังมือหายได้ป่ะคือมันมีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเอาไอ้ที่คุณว่าอะไรไงกาวาวอ่ะมาฝากให้ฟักไว้ตั้งแต่แรกไอ้ทางนี้ก็มั่นใจว่าทางนี้กลับใจพอเอาเรื่องคดีความไปเห็นไหมดูคนกะเลวราชไปร่วมแข่งเผาบ้านเผาเมืองก็เอาเข้ามาอยู่ในพรรคด้วยเนี่ยแหละที่จะเป็นรัฐบาลเนี่ยเสร็จแล้วพอถึงตอนนี้เนี่ยพวกนี้เขาไปสกิดนายบอกว่ากลับบ้านได้แล้วเขาฝากเลี้ยงไว้ใช่ไหมเขาให้มาเท่านี้เองเอาเปล่าไปที่มันมีกาหวาแล้วหัวงูเห่าก็มีแล้วเป่าต้องวีด้วยนะฮะนั่นแหละมันหลายเรื่องไอ้ส่วนฝากนี้ก็ไปสกิดทางนู้นที่มีคนอยู่บอกว่ายังจะเอาเปล่าทางนี้นักทรยศเนี่ยพวกกลุ่มทรยศอ่ะคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังหางูเห่ากันทั้งไล่จับรู้สึกไอ้หมอที่อยุธยานะขายดีหมอจับงูเห่าอ่ะเมื่อวานขึ้นไปข่าวเมื่อเช้าไปข่าวจับได้เม็ดครึ่งเข้าไปอยู่ในตู้เครื่องซักผ้าออกมาก่อนหน้าเจอเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังฆ่าตัวแพ้งูเห่าชุกชุมพวกหมอจับงูเห่าใช่ชุกชุมจริงๆค่ะเขาบอกในฝั่งเพื่อไทยเนี่ยก็มีการไปต่อรองคุยว่าบางคนที่เขาอยากจะเป็นประธานสภาแต่ว่าชื่อเขาไม่ได้รับการเสนอไปวงโฟกัสอยู่แค่2ชื่อทั้งที่เขาก็มีศักยภาพเขาก็บอกเพื่อไทยเนี่ยก็จะหันไปทางคนเนี้ยก็จะดึงงูเห่าเนี่ยแต่ว่า40นี่คิดหนักเลยนะบอกถ้าเป็นผมไม่คิดเลยอ่ะแต่ที่เพราะว่ารัฐธรรมนูญบอกให้ออกเสียงด้วยอิสระที่หนักแน่นแล้วก็รู้สึกว่า2คนเลยนะฟังจากคุณกรณ์ฟังจากอนุทินน้ำเสียงไม่ง่ายเพราะเขารู้ว่าพูดง่ายว่าพปชรเนี่ยฮุบเรื่องกระทรวงเศรษฐกิจอย่างเนื้อก่อนใช่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกจะไม่แฮปปี้ถึงแม้จะใครบอกไม่เคยต่อรองแต่รู้สึกว่าอย่างอนุทินนี่พูดชัดเจนว่าไงป่ะบอกถ้าหัวหน้าพรรคเนี่ยนะไอ้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีคะแนนโหวตไม่ถึงครึ่งนึงนะสองสอสอนะเขาไม่สนอันรู้สิเขามีเงื่อนไขเยอะเขาก็บอกว่าเขาไม่ร่วมด้วยเห็นไหมเขาอีกเงื่อนไขบอกว่าหนึ่งถ้าไม่ขึ้นดีเบตไม่เอาไม่เลือกแต่คนไม่ขึ้นดีเบตโทษผมพูดมาทั้ง5ปีแล้วคุณให้ผมไปดีเบตคุณเลือกอะไรผมต่อให้ไม่ต้องดีเบตหรอกคุณผมให้คุณพูดคนเดียวเลยเพราะผมพูดไปเยอะแล้วพูดจนคนเบื่อทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วส่วนก่อนพูดชัดเจนเมื่อวานก็ออกรายการในการเขาถามว่าสมมติเขาเป็นได้เป็นหัวหน้าพรรคเขาจะร่วมกับพรรคเพื่อไทยไหมอนาคตใหม่ไหมเขายืนยันชัดว่าไม่เขาบอกว่าถ้าไม่ได้กระทรวงเศรษฐกิจไม่เขาพูดว่าไม่เขาไม่ร่วมนี้ถ้าอย่างนั้นเขาจะยืนอยู่เฉยๆไงอยู่ตรงไม่เขาบอกไม่ร่วมเพื่อไทยใช่ไหมล่ะใช่แต่ว่าถ้าหากว่าประชารัฐเนี่ยเข้าไปนะถ้าไม่ได้กระทรวงเศรษฐกิจเขาก็ไม่เอาด้วยเขาไม่เอาแต่คำถามคือแล้วคุณกรณ์จะได้เป็นหัวหน้าพรรคหรือเปล่าไม่ได้น่ะต้องรอวันพรุ่งนี้พี่อย่าเพิ่งไปดับฝันไม่ได้คุณว่าไม่ได้เหรอไม่ได้เอาคุณว่าใครในฐานะใกล้ชิดอ๋ออาจารย์จริงคุณกล่าวหาผมว่าใกล้ชิดที่ผมเสียหายมากเลยไม่ใช่ใกล้ชิดข่าวแรงข่าวผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับใครไปนั่งนับคะแนนเสียงมาแล้วใช่ไหมครับลุ้นคะแนนผมเองก็ต้องโพลอยู่นั่นแหละโพสต์เดียวกันนั่นแหละลุ้นไปจะที่ปัดเสร็จเสียตังค์ 76% อะไรที่ว่านะไม่ได้สักคนสอสอเนี่ยไปเชื่อโพลเขาโอ้โหไปที่ปัดวันนี้ตุ่นเป็นไงอกหักใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูเพราะอย่างคุณอนุทินถึงแม้ว่าตอนนี้จะพูดอะไรแต่คุณอนุทินเมื่อวานนี้พูดชัดว่าต้องรอ20พฤษภาคมก่อนเขาก็อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรคือเขาอยู่เฉยๆเขาไม่ทำมาสบายอยู่แล้วคือตอนนี้มันต่อกันไปแล้วแล้วต่อแล้วไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นก็เลยน้ำหนักบอกว่าไม่มีการต่อไม่คุยเลยอยู่เฉยแต่เมื่อวานไม่คุยด้วยมีคนเสนอแล้วนะให้ทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีทั้งกระทรวงคมนาคมเอาไหมกี่ต่อหน้าสื่อเลยเอาเลยเป็นนายกก็ได้คือก่อนกับประชาธิปัตย์ไม่ประชาธิปัตย์กับนี่แหละกับเซโนนะอยู่เฉยไม่ยังคุยครับช่วงนี้ไม่รับวันนี้ไม่ว่างโทรศัพท์ก็ไม่รับไม่รับคือมีว่างไปพบปะประชาชนนู่นขอบคุณประชาชนเดินสายนะคุณตั้งได้ปะคุณตั้งไปผมอยู่เฉยก่อนไปเลยนะแค่นี้ก็เหงื่อแตกแล้วแล้วก็แน่ใจเลยว่าสส210คนน่ะโชว์ป้านแล้วสวสวสวก็ท่านมูบอกว่ามีสิทธิ์ออกเสียงได้ไม่ใช่เหรอออกเสียงได้ไม่ผมไม่ได้บอกว่าจะต้องเชียร์ให้คุณเป็นรัฐบาลใครก็ได้เขาบอกเสรีอิสระคุณไม่เป็นตายางนี่คุณไม่ใช่เป็นลูกหาบเขาถ้าคุณทำอย่างนั้นเท่ากับคุณดูถูกตัวเองว่าไม่มีสมองเลยเองเหรอไงใช่ไหมเพราะว่าว่าที่ประธานสภาเสียตีกลางอ่ะนะเพราะว่า
สสทุกคนเข้าสภาแล้วทุกคนมีเอกสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงตัวเองสวก็ฉันนั้นคุณไม่จำเป็นต้องฟังมันจะมีวิบเวิร์บอะไรไม่ต้องวิบเวิร์บทั้งสิ้นอ่ะคุณอยากเลือกใครก็เลือกไปเลยหรือจะนั่งเฉยๆก็ได้ไม่ต้องบอกเสียงก็ได้ไม่แค่ไม่มีปัญหามันมีตีกลางหมายเลขหนึ่งตีกลางเต่านะตอนนี้มันมีตีกลางใหม่อีกสองตัวโผล่มางั้นเชียพูดจาอะไรต่ออะไรนี่ใหญ่โตนึกว่าโอ้โหมีนั่นเหรอมีเฉพาะช่วงนี้หรือเปล่าคะพวกเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าเคยเป็นกลุ่มเดียวกันแยกคือเดี๋ยวนี้มีตีกลางใหม่เห็นแล้วก็หมั่นไส้เหมือนกันนะบางทีการพูดจากันให้สัมภาษณ์เหรออ๋อทำไมเยอะขนาดนี้คะตีกลางคือเขาว่าตีกลางเป็นเชื้อไวรัสประเภทหนึ่งติดง่ายมันติดกันง่ายขนาดนั้นเลยติดง่ายนะมันมีตีกลางรวยเดิมหรือตีกลางรวยใหม่กันใช่ใช่ใช่ตีกลางรวยเดิมอันไหนตีกลางรวยใหม่ตีกาซีเนียตีกาจูเนียโอ้โหคือบ้านเมืองมันเห็นแล้วมันทุเรศทุลังนะแล้วมันก็อับประยศอดสูแล้วก็มีด็อกเตอร์ใครไม่รู้ไปเขียนในไลน์ว่าโอ้ฉันกลับมาจากอังกฤษอยากเห็นพรรคในอุดมคติโอ้เพิ่งจะเจอนี่แหละจะต้องลุ้นนายกตู่เพื่อนำพาประเทศชาติผมบอกคุณไม่ไปดูสิ่งที่อัปยศรถสูงที่เขาทำไว้มาคุณก็ไปไล่ดมมาดิคุณก็ไปดมของคุณดิเออดมไปเรื่อยเชียร์ด็อกเตอร์จังอังกฤษเลยรู้ทุเรศทุลังฟังจริงป่ะจริงมีกลับมาแล้วก็มาเชียร์เขากลับมามีปีกบินงอกมันบินได้เลยที่ได้อุดมคติเขายกกิจการกันไปป่ะสงสารประเภทฮะอังกฤษยังเอาตัวไม่รอดเลยคุณจะพูดอะไรเบ็กซ์เจจะตายเจเมจะตายอยู่นั่นน่ะคือถามว่าเนี่ยทุกวันในประเทศจุดขนาดนี้เศรษฐกิจใกล้จะล้มกับเขาไปแล้วนะตอนนี้แย่มากขนาดข้างล่างเนี่ยหาเงินไม่ชักหน้าไม่ถึงหลังกันรีซื้อของ20บาทยังขอเซ็นชื่อเซ็นจ่ายเงินมาม่าซองเลยนะยังขอเซ็นไว้ก่อนแหละกินกลางวันเย็นมาจ่ายมันไม่เคยหนักขนาดนี้รับค่าแรงรายวันก่อนแล้วเย็นมาจ่ายนะแล้วคิดดูเลือกตั้งมา2เดือนยังไปไม่ถึงไหนเขาก็บอกว่าเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวเงินมีสะพัดเฮ้ยมันไปไหนหมดคนเขาโยนเงินเยอะนะค่าพิมพ์ค่าเพิ่มแล้วทำไมมันไม่เดินต่อเฮียเฮียขอเอามาว่าไปห้องนะแล้วไข่ไก่ลูกนะเดี๋ยวเย็นจ่ายให้เอาไปก่อนเออรอค่าแรงออกก่อนใช่แล้วเย็นจ่ายให้อย่างเงี้ยมันหนักขนาดนี้แล้วยังนั่งตาเฉยอมยิ้มเดินเมื่อไหร่ฉันจะได้เป็นเขารวยแล้วอ่ะเขารวยแล้วอ่ะแล้วสมุนตีก็ลาออกไปยังหมดแล้วเขารวยแล้วอ่ะเหรอเขารวยแล้วไม่ใส่ใจบ้านเมืองไม่ใส่ใจประชาชนเขารวยแล้วเขาบอกว่าถึงบ้านเมืองจะล่มจมยังไงนะตัวเองอยู่ได้แน่นอนเพราะมันรวยแล้วค่ะอันนี้คนถึงต้องรีบโกงรีบกว้านหาเสบียงไว้สะสมไงถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศนะแต่ถ้าประเทศที่ล่มจมตัวเองยังอยู่ได้แต่ว่าถ้ามีคนถือมีดมากระทะขวานเนี่ยก็ไปอยู่หน้าบ้านนะขอแบ่งสมบัตินะก็อีกเรื่องหนึ่งผมถามจากตัวเลขที่ออกมาเนี่ยถามจริงๆชาวบ้านเนี่ยว่าทำไมเขาถึงได้ยืนหยัดกับเพื่อไทยมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่แถวศรีสะเกษจุรินทร์อะไรทางอีสานหลายๆจังหวัดที่เขาเหมาหมดเลยเขาบอกเขาอย่างเดียว30บาทรักษาทุโลกไอ้เงินล้านกองทุนเขาเห็นชัดๆเขาได้จับได้ต้องแล้วคนที่มาที่หลังเนี่ยไม่เคยมีใครทำที่จะชนะเขาเหมือนอย่างที่คุณพูดถูกเลยเขาบอกทำให้คนเก่าเนี่ยดูดีกว่าก็ใช่ไงคือกลายเป็นว่าตัวเองทำไม่ได้เรื่องเขาก็เลยยกย่องคนเก่าเขาก็เลยไม่เชื่อถือเขาก็หลับหูหลับตาคือยังไงก็คือเขาทำให้คนเก่าดูดีกว่าเดิมแล้วมีให้รุ่นใหม่แจ้งเกิดด้วยนะรุ่นใหม่แจ้งเกิดไม่บันนะใช่เป็นทายาทนะแล้วจะทนทายาทมากใช่ไหมล่ะแจ้งเกิดใหม่ก็เพราะว่านี่คือถ้าหากไม่ไร้ประสิทธิภาพจริงทำนี้ไม่ได้คือแล้วโกงกินประเทศไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วคดีโกงกินก็ชัดเจนก็ไม่เอามาตอกย้ำแล้วต้องทำลายล้างไอ้คนโกงพวกนี้ให้มันหมดสิ้นก็ไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้ยังพี่โกงให้น้องโกงต่อแล้วก็ต่อกันอีกแล้วเนี่ยพี่น้องโกงต่อมาที่ว่ารุ่นพี่โกงต่อมารุ่นน้องโกงต่อเป็นแบบนั้นแล้วก็จะโกงต่อไปในรัฐบาลหน้าแล้วไม่ทำอะไรเด็ดจึงมีการจัดตั้งต่อไม่จัดการไม่อะไรถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาเอาตายแล้วจบแล้วเขาประเทศอื่นเขาถึงแม้การเมืองจะมีปัญหาแต่ก็ไม่ด้อยพัฒนาไปบ้านเรานี่แต่บ้านเรามีเพลงออกมาปลอบใจเรื่อยๆเป็นระยะนะคะนี่ก็เป็นซิงเกิลลำดับที่10ที่ออกมาเมื่อวานนี้แล้วก็ออกมาปลอบใจพวกเราคนไทยทุกคนได้หรือเปล่ามีแล้วมาสไทยคือไทยค่ะแต่งเพลงแต่งปะ
ก็มีความสุขนะมีสตังมีความสุขเขารวยคนเดียวอ่ะเขารวยทุกอย่างอยู่คนเดียวใช่ไหมรวยอ่ะรวยทำไงแล้วนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อวานนี้เขาเป็นคนไม่มีทุกข์อ่ะทำไมอ่ะไม่มีทุกข์ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องลงทุนอะไรสิไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทุกข์ขนาดไหนลำบากก็แบบต้นทุนต่ำมาคราวนี้ไม่ลงทุนสักบาทหนึ่งรอเฉยๆมีคนหามไปไม่อยู่ต่ออีกอ่ะคิดดูแล้วจะถ้าเดือดห้าปีนะสวอีกห้าปีนะอยู่ได้ห้าปีอีกชุดหนึ่งอ่ะแล้วพี่อยู่กันอีกเนี่ยต้นทุนต่ำอ่ะนะจะไม่มีความสุขได้อย่างไรนะคะโอ้โหคิดดูสิว่าเป็นประชาชาประชาวัดโอ้ไม่ใส่ขมนะทั้งแผ่นดินแต่ว่ามีเศรษฐีแจ้งเกิดไอ้เนี่ยเศรษฐีมหาเศรษฐีพี่มารวยแล้วรวยอีกเพิ่มขึ้นเท่านั้นเท่านี้นะแสนล้านแปดหลายแสนล้านนะฟอร์บส์รายงานทุกปีพวกคุณรู้ไหมเศรษฐีพวกนั้นนะซัพพอร์ตเขาไม่ใช่ได้งานอีกแล้วไม่ใช่ไงฮะใช่เอารถไฟเชื่อมสนามบินเศรษฐีได้เศรษฐีได้ไม่พอธุรกิจทำตั้งแต่โอ้ยขายไข่ยันอะไรไม่รู้ตอนนี้จะไปเอาสนามบินอุตภเปาพอตกรอบไม่ได้นะไปฟ้องศาลจะเอาอีกดูดิจะเอาให้หมดเนี่ยจะต้องเอาทั้งเส้นสนมด้วยแล้วก็จะต้องเอาสนามบินเศรษฐีรถไฟเศรษฐีจะมีเศรษฐีพลังงานเศรษฐีพลังงานออกมาแล้วนะสองสามเจ้าขึ้นมานะอันนี้ก็บอกว่าโอ้ถ้าอย่างนี้ปุ๊บนะคนไทยตายเลยทำหากินไม่ได้ก็ถึงบอกว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยนะที่จ่ายน้ำมันแพงนะก๊าซแพงนะค่าไฟฟ้าแพงนะรัฐบาลนี้ช่วยกรุณาปลดเปลื้องให้ชาวบ้านทุกหลังเนี่ยมีโอกาสได้เข้าถึงโซลาร์เซลล์ค่ะแล้วคุณรู้ไหมโซลาร์เซลล์ที่เขาประมูลไปเที่ยวที่แล้วประมูลไปเสร็จแล้วพ่อค้าเขาเอาไปเล่ขายต่อเพราะว่าบอกว่าแต่ละเมกะวัตต์เนี่ยต้องไปจ่ายให้กับเจ้ากระทรวงที่เขาอนุมัติมาจริงเท็จยังไงก็ไม่รู้เสร็จแล้ววันนี้นะไอ้ที่เคยอนุมัติแล้วเอาไปกักไว้ขายต่อนะยังจองอยู่เขากลับมากระจองกระทรวงพลังงานนี่ไงคือมันเลวกันอย่างนี้แล้วยังจะปล่อยให้มีอย่างนี้กันเมื่อคืนผมเช็คราคาเลยเพราะว่าค่าไฟผมเริ่มแพงใช่ไหมล่ะผมเช็คเลยบอกว่าบ้านหลังหนึ่งติดประมาณ300,000300,000คือค่าไฟ3ปีล่วงหน้าประมาณนั่นแหละ300,000ถ้าลงทุนครั้งเดียว300,000นี่คุ้มแต่ว่าคุณต้องมีไอ้แบตเตอรี่เก็บไฟไว้ด้วยเพราะว่าถ้าบ้านหนึ่งถ้ามันไฟดับแล้วเนี่ยถ้ามีแบตเตอรี่เก็บมันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็ลงทุนเพิ่มขึ้นอีกแต่เทคโนโลยีสมัยก่อนมันก็3ปีเหมือนกันคราวนี้ก็3ปีมันอะไรกันนักหนาไว้โซลาร์เซลล์เขาติดกันทั่วประเทศทั่วโลกแล้วนะบ้านเรามันจะไปพัฒนาช้าก็มันไม่พัฒนาไม่ส่งเสริมแดดมีมากเต็มที่ขนาดนี้นะโอ้แดดมีจนร้อนระอุเลยค่ะเพิ่งมีวันนี้ที่ไม่มีแดดถามว่าถ้าทุกครัวเรือนใช้โซลาร์เซลล์นะอย่างนี้แล้วเนี่ยการไฟฟ้าผลิตจะต้องไม่โดนปิดล้อมโดยเอกชนไงถูกต้องใช่ไหมมันก็เอกชนปิดล้อมอยู่ปิดล้อมทั้งปตท.ปิดล้อมเอกชนนะปิดล้อมหมดแล้วก็ขึ้นเขาลงสอกกันในฟ้าฝ่ายผิดฝ่ายนครหลวงฝ่ายภูมิภาคทุกวันนี้จะกลายเป็นเหมือนทสท.ที่โดนเยี่ยงแล้วชาวบ้านอย่างคุณชัยพันธุ์คุณกุ้งบ้านผมเนี่ยคุยเข้าถึงโซลาร์เซลล์ที่ถูกเพราะว่าเป็นการคุณพลังงานทางเลือกแบบนึงคือจริงๆเนี่ยเวลารถเนี่ยทำไมคุณบอกรถคันแรกคุณไปลดราคาลดภาษีรถทำไมคุณไม่ทำเรื่องโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านแต่ละหลังแล้วรัฐบาลเนี่ยซัพพอร์ตในเรื่องค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ให้เขาผ่อนราคาถูกหรือไม่ก็ส่งเสริมให้การผลิตโซลาร์เซลล์ในทั้งโลกเนี่ยที่ใครมีในประเทศไทยก็ทำได้แล้วก็คิดค้นขึ้นมาจะมาวิจัยขึ้นมาให้สำหรับประชาชนเข้าถึงในราคาถูกๆเนี่ยทำไมไม่ทำเรื่องพวกนี้ก็คิดดูเศรษฐีพลังงานรวยมาเพราะอะไรอ่ะรวยเพราะไฟฟ้าปีนี้นี่ขึ้นมาติดอันดับมหาเศรษฐีไทยเลยรถไฟฟ้าแต่ว่าชาวบ้านนี่จ่ายไฟฟ้าแพงมากใช่มีค่าเงินค่าที่ยุบยับฉะนั้นโอกาสที่แล้วก็อ้างอีกนะไฟไม่พอจะต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าที่นู่นนายกยังไปสนับสนุนได้ที่กระบี่สร้างตันยินมันต้องใช้อะไรของเรามีทั้งลมทั้งแสงมีฉะนั้นก็ลมก็มีคุณไปดูได้เลยแถวชัยภูมิเทพสถิตหันลมไปร้อยๆตัววันนี้ผลิตไฟฟ้าได้เยอะๆเลิกสักทีราคาถูกจะตายถูกไหมแล้วทำไมยังมาไฟแพงอีกขึ้นราคาและจะฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ได้ไหมคะยังไม่มีรัฐบาลชุดใหม่ยังไม่มีเพราะว่าคนที่จะเข้ามาคุมกระทรวงพลังงานก็จ้องไว้เลยว่าผมจะเอาพลังงานเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเศรษฐีไงคุมเดิมคุมเก่าๆอีกที่ไหนจะเข้ามากินแทะประเทศนี้อีกเราไม่ปฏิรูปอะไรเลยแล้วก็ยังคิดว่าฉันจะไปกันอยู่อย่างนี้
ก็เพราะเมื่อวานผู้สื่อข่าวถามนายกอารมณ์ดีเชียวว่าพรรคพลังประชารัฐกำลังจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมคะนายกบอกกำลังจัดตั้งอยู่กำลังดำเนินการอยู่แต่พอถามว่านายกเนี่ยจะเข้าไปร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลนี้หรือไม่แค่ตอบยิ้มเหมือนคำเดิมว่ากำลังดำเนินการอยู่เพราะฉะนั้นความหมายมันก็คงเปลี่ยนไปไม่ได้ว่าเราก็คงจะได้เห็นภาพเดิมๆคือเอาข้อจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยก็ดีประชาธิปัตย์ก็ดีก็จะมีเหตุผลที่จะร่วมรัฐบาลค่ะพอเพียงแต่ว่าเล่นตัวสะดิ้งไปก็เพื่อจะต่อรองเขาบอกภาษาง่ายๆคือให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปใช่ให้ประเทศแค่นั้นเองสสทุกคนใช้คำนี้หมดเลยใช่คือไอ้ที่แล้วมาหัวหน้าพรรคที่พูดนั่นนึกว่าเป็นน้ำลายถมรถฟ้าไปก็แล้วกันนะอุดมการณ์อย่าไปหวังนะครับว่าจะมีพรรคไหนในบ้านนี้เมืองนี้ที่จะมีอุดมการณ์การเมืองใช่แต่เมื่อวานที่บอกไปนายกรัฐมนตรีนะคะตอบคำถามเรื่องการดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยอย่างอารมณ์ดีแต่ปรากฏว่าวันนี้อารมณ์พลิกแล้วเพราะไม่ทราบเลยเพราะว่าสื่อมวลชนเนี่ยถามก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเข้าไปประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ว่ายังมีเหลือให้ประชุมอีกมียังเหลือค่ะออกไป15ยังเหลืออีก17คนค่ะยังเหลืออีก17ครึ่งทำไมพูดนี่ไม่ออกแล้วได้เหรอมีมติได้เหรอลงมติได้เหรออาจจะไม่ใช่เรื่องบริหารประเทศถูกต้องเหรออย่างนี้อันนี้ก็ไม่ใช่เขาอยู่ทำไมอ่ะก็คือไปหมดแล้วทำไมไม่ออกพูดทำไมไม่ออกอ่ะอ้าวก็ยังต้องทำหน้าที่ยังต้องบริหารประเทศต่อในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ตามเข้าไปเดี๋ยวก็ตั้งคนใหม่มาอ๋อตอนนี้ยังเหลือ17คนเขาบอกมันก็เกินครึ่งก็ยังสามารถประชุมครม.ได้อยู่เพื่ออะไรอ่ะดีนะสว.ประเทศนี้ไม่มีอะไรทำก็ออกจากรัฐมนตรีไปเป็นสว.ใช่ไหมง่ายดีนะมันไม่ต้องเลือกตั้งไม่ต้องแต่บางกระทรวงนี่มีคนดูแลใช่ไหมล่ะแต่คุณนั่งทางขาทางก้นเนี่ยทั้งสองสามกระทรวงควบแล้วเนี่ยฮะมันถูกต้องหรือเปล่าก็นั่นไงนี่แหละเพราะนั้นไอ้เรื่องสำคัญว่าจะต้องเซ็นต้องอะไรมันทำได้ยังไงวันนี้เศรษฐกิจมันถึงวอดวายกันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีคนดูแลแล้วมัวแต่จ้องจะเล่นจะเกมกันหาผลประโยชน์อย่างเดียวตอนนี้จะกอบโกยอย่างเดียวใช่เอาทรัพยากรธรรมชาติมาตั้งโต๊ะขึ้นเค้กแบ่งกันเลยว่าจะเอาอะไรกระทรวงอะไรนะคุณกระทรวงนี้ไปที่แย่งงองแงง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 งมึมกันนี่นะแค่นั้นแหละที่ผมบอกคือมึมกันก็เพื่อจะงองแงง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 งพรรค11พรรคเล็กใช่ไหมคะเขามีการลงสัตยาบันร่วมกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาบอกว่าประกบคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยเข้าไปคุยกับนายกในช่วงเวลาเดียวกันหายกันไปคุยประมาณ20-30นาทีแล้วก็กลับออกมาคาดว่าน่าจะไปคุยกันเรื่องของการดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลแล้วปรากฏเช้าวันนี้ก่อนประชุมครม.ปรากฏตัวคุณสุวิทย์เมษินทรีย์เข้าไปพบกับคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เขาก็บอกว่าเนี่ยไปคุยเรื่องของการดำเนินจัดตั้งรัฐบาลแล้วบอกว่าเค้กก้อนนี้ดูยังไงมันก็แบ่งไม่ลงตัวสักทีต้องคุยแล้วคุยเล่าคุยในทำเนียบเนี่ยนะคุยทำเนียบคุยในน่าจะคุยในห้องทำงานคุณสมคิดแต่ว่าพอผู้สื่อข่าวถามหลังจากคุณสุวิทย์ออกมาเสร็จเนี่ยคุณสุวิทย์บอกแค่มาดื่มกาแฟโอ้ก็มาลืมเก็บของปากกาทำตกไว้ตายตัวหาไม่เจอก็เลยกลับมาหาถามเข้าไปถามว่าท่านเห็นไหมผมทำปากกาใช่สมเด็จรัฐบาลเป็นที่จัดตั้งรัฐบาลน่ะก็เป็นเพศอย่างนี้อยู่แล้วเขาก็รู้ตั้งนานอยู่แล้วก็รัฐบาลก็น่าจะหน้าตาเดิมๆก็คนเดิมๆจะต้องไปเสียเวลาคุยกันที่อื่นก็คสช.ก็ตั้งปล่อยรัฐมนตรีถามใครอยากเป็นไหมก็พูดชัดนะใครอยากเป็นสว.ไหมอยากเป็นก็โอเคละออกไปมาบอกผมเขาก็ตั้งเป็นสว.ให้สว.ก็ไม่เลือกผมคสช.กลับก็ไปเป็นอีกมีใครก็เขียนลงเมื่อวานนี้นะบอกว่าเฮ้ผมเห็นบางคนนี่เป็นสว.ตั้งแต่ปี49ใช่ไหมค่ะแล้วก็เป็นมาทุกยุคนะเลือกตั้งหลักตั้งมานี่นะหลักตั้งมานะเขาถามว่าหน้าคุณทำด้วยอะไรครับผมเขาตั้งอยากแพร่กระจายเกือบ20ปีนะ10กว่าปีครับ10ปีตั้งแต่ปี49บอกเฮ้ยพวกนี้เป็นสว.ตลอดนะมาอะไรก็เท่านี้คือชีวิตที่เป็นอยู่ไม่ได้ต้องเป็นสว.อย่างเดียวก็อาจจะเป็นอาชีพหรือเปล่าคะเป็นอาชีพก็เหมือนเราเป็นสื่อมวลชนเราก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วเวลาคุณไปแจ้งไงไปที่ไหนก็แล้วแต่เป็นกรอกเนี่ยที่เป็นสว.เนี่ยอาชีพสมาชิกวุฒิสภาต่อไปก็มีอาชีพเพื่อนโชคมันไม่กำกวมไหนบอกว่าสูงวัยอ่ะใช่ไหมค่ะไม่มีประเทศไหนในโลกนี้คุณก็หาไม่ได้แล้ววิธีการแบบนี้เห็นไหมคือบอกมันชีวิตทำไมมันชีวิตมันสบายเส้นทางที่จะเดินของเขาคุณกินเดือนเป็นแสนๆมาเนี่ยตั้งแต่ปี49เนี่ยมันแล้วคุณไม่เคยอภิปรายอะไรเขาสักอย่างเนี่ยนะนั่นเขาบอกหน้าคุณทำด้วยอะไรค
ไม่ใช่คอนกรีตแต่มันต้องเหนือกันนั้นนะเป็นธาตุที่มาจากต่างดาวแล้วมาฉาบไว้อะเห็นไหมโลหะพิเศษชนิดนึงคริปตันก็ไม่ใช่นะทนทานมันต้องเหนือกว่านั้นไวเบรเนียมอะเป็นเมืองอะไรนะไอ้อะไรไอ้วังก้าอะไรนะเป็นพวกไทเทเนียมไรเบรเนียมไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรแต่เขาก็จะต้องทำหน้าที่ของเขาแน่นอนนะคะตั้งแต่49จนถึงปัจจุบันเดี๋ยวเขาก็ต้องเข้าไปยกมือถูกต้องนี่ไงหน้าที่เขาไงคะยกมือโหวตอย่างเดียวไงคือเป็นรุ่นแรกไม่ว่านะแต่ว่ามาเป็นมานานแล้วอ่ะเป็นเที่ยวหน้าก็เป็นอีกก็เป็นจนชำนาญในการยกมือโหวตไงคะเพราะฉะนั้น49ใช่ไหมเขาก็รอจนถึง59แล้วก็จะไปฉลองไงแอนนิเวอร์ซารีครบ20ปีในโลกนี้ไม่มีใครเคยเป็นได้เท่าผมโอ้ทำสถิติมาลงกินเนสบุ๊กแต่ช่วงเวลาต่อเนหน้าทำด้วยอะไรที่เขาว่าที่เขาถามสว20ปีอ่ะใครทำได้มั้งนะสุดยอดนะพี่มหาอมตะนี่รังการนะอมตะเลยประเทศไทยเราเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลว่าทีท่าจะเป็นอย่างไรและโดยเฉพาะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่กระแสข่าวบอกว่าเป็นจุดอ่อนเป็นจุดอ่อนที่หลายๆพักไม่อยากได้แต่อาจจะเป็นจุดแข็งของคนบางคนเพราะก็ยังมีชื่อว่าจะต้องอยู่ในรัฐบาลหน้ายังควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถ้าหากว่ารัฐบาลหน้ามีนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีผู้สื่อข่าวถามว่าลุงยังไหวอยู่หรือเปล่าใช่ไหมค่ะมีคนค่อนแคบบอกว่าลุงนี่อยู่ในยุงนี่เข้าข่ายผู้ป่วยติดเตียงหรือเปล่านี่นะค่ะนะไม่ใช่หรอกไม่รู้ไม่ชัดตอบไม่รู้อย่างเดียวนะลุงเข้าข่ายผู้ป่วยติดเก้าอี้ถูกต้องไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้ไม่ติดเตียงหรอกติดเก้าอี้คือถ้าถามแล้วไม่รู้สักอย่างนี้นะแล้วลุงเล็กเนี่ยนะยังจะตั้งไปเป็นนี่ก็แปลกนะคือถามอะไรไม่รู้แล้วอ่ะไม่ใช่มาถึงขนาดที่ว่าอะไรเห็นขี้มูลเต้าส่วนไม่ใช่นะไม่ใช่นะแม้แต่ว่าพลเอกประวิตรก็ไม่ได้ตอบไม่รู้อย่างเดียวก็ยังจะมีประโยคท้ายมาว่าก็เขายังไม่เชิญน่ะแล้วผมจะไปรู้ก่อนได้ยังไงพี่ต้องดูประโยคท้ายไม่รู้ไม่ใช่ฟังอย่างไม่รู้ถ้าไม่รู้อย่างเดียวนี้เอาไซเมอร์แล้วอาจจะเอาไซเมอร์แต่นี่พูดเขาบอกว่าพลเอกประวิตรตอบชัดเลยว่าสุขภาพแข็งแรงอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูนะเดินไม่ต้องให้ไปยุงใช่ไหมไม่ต้องพอเดินได้ค่อยๆขยเยกขึ้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก็ออกก่อนพักนิดนึงค่ะกับผู้สนับสนุนรายการของเราในช่วงแรกนี้นะคะสาหร่ายเกลียวทองเบสที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทานควบคู่กับอาหารหลักให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอปกตินะคะขวดละ530บาทถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้15สายแรกเท่านั้นนะคะจะได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อ5ขวดราคาเพียงแค่ 2,000 บาทหรือยิ่งไปกว่านั้นค่ะ12ขวดเหลือเพียง 4,200 บาทจากปกติ 6,360 บาทเพียงโทรมาที่เบอร์0824469009 0860042882จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ